บัตรกดเงินสดคือบัตรอะไรใช้ยังไงผ่อนยังไงสอนมือใหม่คลิปนี้ก็จะมาอธิบายเรื่องบัตรกดเงินสดนะครับว่ามันคือบัตรอะไรนะและมันมีหน้าที่อะไรบ้างใช้ยังไงถึงจะคุ้มนะครับฝากกดติดตามช่องปัญหาเรื่องเงินผ่อนยืมกู้ออมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีทั้งเพจทั้งเว็บไซต์แล้วนะครับบัตรกดเงินสดคืออะไรบัตรกดเงินสดเนี่ยคือสินเชื่อส่วนบุคคลที่สามารถไปกดเงินสดออกมาจากตู้ ATM ได้เลยนะครับเพียงแค่เงินที่กดออกมาเนี่ยจะเป็นเงินกู้ไม่ใช่เงินที่เราฝากเอาไว้เหมือนบัตร ATM นะแล้วเราก็สามารถกดเงินกู้ได้สูงสุดเนี่ยเท่ากับวงเงินที่เรามีเท่านั้นนะครับไม่สามารถกดเกินไปมากกว่านั้นได้นะแล้วก่อนกดเงินสดนะครับเราควรจะรู้อะไรบ้างนะเพราะว่าบัตรกดเงินสดเนี่ยเป็นสินเชื่อชนิดหนึ่งที่ไม่มีคนค้ำประกันแล้วก็สามารถกู้เงินได้เร็วมากๆเลยนะดังนั้นดอกเบี้ยบัตรกดเงินสดเนี่ยก็จะสูงสุดๆเลยนะครับคือประมาณ 25% ต่อปีนั่นเองแต่มันก็แลกมากับความสะดวกสบายเนี่ยแหละประมาณว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้เงินด่วนนะครับบัตรกดเงินสดนี่แหละเร็วสุดๆแล้วนะครับเร็วกว่าเงินกู้นอกระบบอีกนะบอกไว้ได้เลยเพียงแค่เราวิ่งไปที่ตู้ ATM เนี่ยเราสามารถกดเงินสดจากบัตรกดเงินสดได้แล้วนะแล้วบางเจ้านะครับสามารถกดเงินผ่านแอปพลิเคชันในมือถือได้เลยนะครับซึ่งมันเร็วมากๆเลยนะสะดวกสุดๆเลยบัตรกดเงินสดเนี่ยเหมาะสำหรับใครนะครับก็ตามที่บอกเลยนะครับว่ามันสามารถกู้เงินได้ไวสุดแล้วนะครับไวกว่านี้ก็คือต้องกู้เงินมาล่วงหน้าเพื่อมารอใช้แล้วนะครับก็จะเหมาะสำหรับคนที่มีรายได้นะครับมีรายได้ประจำแต่ว่าช็อตบ่อยๆนะครับเงินขาดมือช่วงสิ้นเดือนก่อนเงินเดือนออกเนี่ยต้องการกู้แป๊บๆแล้วก็คืนเนี่ยกู้ระยะสั้นๆประมาณสักวัน2วัน1สัปดาห์หรือกู้ไม่ถึงเดือนเนี่ยก็คืนนะครับแล้วถ้าเกิดให้ผมพูดตรงๆเลยนะครับว่าทุกคนนะครับควรจะมีบัตรกดเงินสดเก็บไว้ใช้เผื่อฉุกเฉินสักใบนึงนะครับและส่วนใหญ่บัตรกดเงินสดไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยนะก็คือเรามีไว้เฉยๆนะถ้าไม่ใช้ก็ไม่เสียอะไรนะครับบัตรกดเงินสดบางธนาคารนะครับก็จะให้ดอกเบี้ยเหมือนเรากู้เงินขอสินเชื่อส่วนบุคคลได้ด้วยนะครับและเราสามารถกู้เงินผ่านบัตรกดเงินสดได้แทนเลยนะไม่ต้องไปขอสินเชื่อที่ธนาคารหรือขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันได้เลยซึ่งการขอสินเชื่อปกติเนี่ยใช้เวลาประมาณ 1-10 วันเลยทีเดียวนะครับแต่ยังไงก็ต้องตรวจสอบเรื่องดอกเบี้ยของการผ่อนให้เรียบร้อยก่อนนะครับบัตรกดเงินสดบางเจ้านะครับก็จะมีโปรโมชั่นลดดอกเบี้ยให้ด้วยนะอย่างของผมเนี่ย UOB ก็จะโทรมาชวนให้กดเงินบ่อยๆนะดอกเบี้ยเหลือ 9% ต่อปีเท่านั้นหรือว่าดอกเบี้ยเนี่ยลดเหลือ 6% ช่วง3เดือนแรกก็มีเหมือนกันนะครับแต่ยังไงก็ระวังอย่าใช้เงินเกินตัวนะครับนอกจากนั้นนะครับบัตรกดเงินสดเนี่ยยังสามารถใช้ผ่อนสินค้าได้ด้วยนะเหมือนบัตรเครดิตเลยนะแต่ก็ไม่เหมือนขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องเอาบัตรกดเงินสดไปรูดซื้อสินค้าก่อนแต่ว่าเราอ่ะต้องมาจัดการเรื่องการผ่อนในแอปพลิเคชันหรือแจ้งธนาคารอีกทีนึงนะครับไม่เหมือนทั้งบัตรเครดิตที่เราต้องแจ้งร้านค้าก่อนที่จะรูดซื้อของนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยบัตรเครดิตมักจะให้ผ่อน 0% 10เดือนนะครับหรือว่าผ่อนแบบไม่มีดอกเบี้ย10เดือนนั่นเองแต่บัตรกดเงินสดนะครับมันมักจะมีดอกเบี้ยแถมมาให้ด้วยแต่นานๆทีจะมีโปรนะครับ 0% 24เดือนนะครับก็บอกเลยนะว่าเป็นการผ่อน 0% 24เดือนนะ2ปีนานมากคือถ้าเจอโปรอย่างเงี้ยถือว่าคุ้มมากเลยนะครับสำหรับการใช้บัตรกดเงินสดเพื่อผ่อนสินค้านะแต่ว่าไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกบอกก่อนเลยสุดท้ายนะครับก็อยากจะให้ระวังเรื่องการเป็นหนี้ด้วยนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเรากดเพลินรูดเพลินจ่ายเพลินเนี่ยจนเงินอนาคตเนี่ยมันไม่พอจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่มากนะครับกดเท่าที่จำเป็นถ้ามีเงินก็รีบคืนให้หมดนะครับคือบัตรกดเงินสดเนี่ยใช้เมื่อช็อตมีก็คืนนะครับอย่าไปกู้เงินแล้วผ่อนนานๆนะครับมีเงินก็รีบคืนด้วยนะโดยรวมนะครับบัตรกดเงินสดก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับธนาคารที่ให้บริการบัตรกดเงินสดเนี่ยก็มีหลายธนาคารมากๆเลยนะครับยังไงก็ลองเลือกให้ถูกใจตามที่มีแล้วกันนะครับลองดูใต้ลิงก์นี้ก็ได้นะครับผมก็มีธนาคารบางธนาคารเนี่ยที่ทำบัตรกดเงินสดที่ผมทำรีวิวเอาไว้แล้วนะครับสำหรับคลิปที่เกี่ยวข้องนะครับก็ลองดูในเพลย์ลิสต์หรือว่าดูที่ท้ายคลิปได้เลยนะใครมีข้อสงสัยอะไรก็ลองคอมเมนต์ถามดูนะครับผมจะพยายามมาตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์เลยนะแล้วก็ตอนนี้มีทั้งเพจทั้งเว็บไซต์ปัญหาเรื่องเงินผ่อนยืมกู้ออมแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย